งานพิธีสาบันตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั้งบิลคลินตันและเฮลลฮิลลารีคลินตันก็จะไปจอร์จดับเบิลบุชก็จะไปจอร์จเฮอร์เบิร์ตวอล์กเกอร์บุชไม่ไปเพราะว่าสุขภาพไม่เคยดีแต่เข้าใจว่าจิมมี่คาร์เตอร์กับโรสลินคาร์เตอร์อดีตสตรีมายเลกหนึ่งก็จะไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประเพณีในการโอนถ่ายอำนาจอันนั้นไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากคิดว่าบารักโอบามาจะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ทรัมป์ต้องการแน่นอนก่อนเขาอำลาตำแหน่งเนี่ย เขาจะทิ้งมาตรการคว่ำบาตรัสเซียไว้และมาตรการที่เขาได้ออกแบบมาอย่างน้อยเนี่ยมันมันบีบบังคับให้ทรัมป์จะต้องแสดงจุดยืนโอบอ้อมอารีทอดสะพานยื่นมิตรไมตรีอันอันยิ่งใหญ่ไปให้กับวลาดิมีร์ปูตินถ้าเกิดทรัมป์อยากจะช่วยรัสเซียจริงๆในครั้งนี้แล้วผมคิดว่าการวางหมากนี้ทิ้งไว้ของบามาถือว่าเป็นการวางหมากไว้อย่างเสียงเสียงก็คือว่าถ้าเกิดทรัมป์ อยู่ดีๆปล่อยให้นักการทูตทั้งหมดที่โอบามาไล่ออกไล่กับรัเสเซียเนี่ยกลับมาอยู่ในอเมริกาต่อเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนโดยประธานาธิบดีคนที่45ว่าพร้อมช่วยรัเสเซียเต็มที่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทรัมป์นั้นพร้อมที่จะให้ภาพลักษณ์ของตนเองติดติดไปในสายตางประชาชนว่าเป็นคนที่ทําตัวเป็นลูกน้องของปูตินขนาดนั้นหรือเปล่าแม้ก็ตั้งถามผมคิดว่าก็ไม่อยากจะได้ภาพลักษณ์อย่างนั้นติดตัว แต่ว่าการที่โอบามาลงโทษรัสเซียก่อนมาตำแหน่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่โอบามาทำทิ้งไว้เป็นมาตรการที่บีบให้ให้กับทรัมป์ถ้าเกิดทรัมป์ต้องการที่ช่วยโปรตีนก็ต้องตั้งใจช่วยยกเลิกคําสั่งเดิมซึ่งไล่นักการทูตของรัสเซียแล้วก็ปิดอาคารบ้านหลังหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ที่พักอาศัยและก็ที่ทํางานของเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียในสหรัฐเนี่ยในในเวอร์จิเนียเนี่ยปิดบ้านหลังนั้นไปเลยปิดคอมเพลว์ไปเลย นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทรัมป์เนี่ยเมื่อรับตําแหน่งแล้วก็จะมีทา่าทีที่แข็งข้อกับรัสเซียบ้างไหมแข็งข้อกับรัสเซียเล็กน้อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างน้อยคือไม่ยกเลิกคําสั่งเดิมของยุคบรักโอบามาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้